ชิบะอินุจำนวนมากกว่า225ล้านชิบะได้ถูกเผาทำลายในขณะที่อัตราการเผาไหม้พุ่งสูงขึ้นถึง 414% ในชั่วข้ามคืนกองทัพชิบะยังคงทำสงครามในการลดอุปทานของโทเค็นชิบะอินุในการหมุนเวียนในช่วง24ชั่วโมงที่ผ่านมาเหรียญมีมจำนวนมหาศาลเกือบ1ใน4ของพันล้านถูกเผาทำลายภายในก้อนเดียวชิบะเบิร์นได้เผยแพร่ความคิดริเริ่มต่างๆภายในชุมชนชิบะในการจัดทำลายเหรียญ225,119,416ล้านโทเค็นชิบะธุรกรรมเดียวที่ใหญ่ที่สุดที่มีทั้งหมดคือ149,999,999ล้านชิบะอัตราการเผาไหม้ด้วยเหตุนี้จึงเพิ่มสูงขึ้นกว่า 414% เมื่อเทียบกับช่วง24ชั่วโมงก่อนหน้าการเผาไหม้ของชุมชนยังคงเผาชิบะอินุโดยมีเป้าหมายเพื่อลดอุปทานหมุนเวียนและทำให้ราคาเหรียญพุ่งสูงขึ้นจนถึงตอนนี้ตามข้อมูลที่ให้ไว้บนเว็บไซต์ของชิบะเบิร์นได้มีการส่งโทเค็นชิบะไปแล้วมากกว่า410ล้านล้านโทเค็นชิบะไปยังกระเป๋าเงินที่ตายแล้วและทิ้งมันไว้อย่างถาวรโดยไม่มีโอกาสถอนออกมา558ล้านล้านโทเค็นชิบะยังคงหมุนเวียนอยู่ในตลาดในขณะนี้